สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมครับคู่ที่ห้านะครับด้านเพชรธันวาเซตจอมยุทธนะครับชนะน็อกทางด้านอันดารูปบ้านใหม่นะครับไปในยกที่สามนะโดนหมัดเดียวร่วงเลยนะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมเลยเดี๋ยวดูผู้ชนะกันก่อนนะครับเราใช้สัมภาษณ์นิดนึงสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้คิดว่าจบง่ายขนาดนี้ไหมกล่าวว่าเอาใจเอาตัวเราวางเกมมาไงเราวางเกมมาไงบ้างก็จะจำเนี่ยเพราะว่าเพราะสามีเมื่อกี้เราชนะน็อกด้วยเลยครับเตะอ๋อเราเตะขาเหรอไม่ได้ต่อยหมัดใช่ไหมแล้วคิดว่ามันจะจบง่ายขนาดนี้ไหมวันนี้นะว่าเขาซ้อมดีร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วน้องชนะมากี่ไฟต์แล้วครับสองไฟต์สองไฟต์ติดโดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้มีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมวันนี้จุดไหนบ้างครับรุ่นใหม่ที่เรามาเดินหน้าเรามาทำความต่างวันนี้เราเดินใช่ไหมเอาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ใครครับเทรนเนอร์นะค่ายมาฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้านะครับน้องก็ฝากวันนี้ตามไปไม่ดีเนี่ยโอเคครับครับครับแสดงความยินดีกับทางด้านเพชรธันวาสิทธิ์จอมยุทธด้วยครับเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันบ้างครับทางอันดานะชอบเลยสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้ไฟนี้กับไฟที่แล้วมันต่างกันไหมมันเป็นไงเราวางแผนเกมการชกมาไงบ้างครับวันนี้เราพลาดโดนน็อกนี่เราโดนอะไรครับโดนเตะขาข้างไหนครับเจ็บอยู่ไหมตอนนี้มีอาการอะไรไหมเจ็บอยู่ครับแล้ววันนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขจุดไหนบ้างครับลูกเตะวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษครับขอโทษเจ้าของค่ายแล้วก็พี่เลี้ยงฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับช่วยติดตามไฟหน้าครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับทางด้านอันดาลูกบ้านใหม่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่ห้าศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับ